ครับสำหรับคลิปตัวนี้ก็จะเป็นการมาพูดในเรื่องของเคลียร์แพลนนะครับข้อดีของ Agile นะครับซึ่งเรามีข้อดีมากมายนะครับแต่เราก็จะหยิบจุดนะครับเด่น6อย่างนะครับซึ่งต้องบอกว่าไม่มีที่ไหนมีมาก่อนแล้วก็เป็นจุดเด่นที่ผมต้องบอกว่าเพื่อนๆจะต้องเข้าใจแล้วก็เวลาท่านเพื่อนไปเจอกับกลุ่มคนที่เป็นมีประสบการณ์เครือข่ายมาแล้วนะครับแล้วเขาถามถึงข้อดีหรือก็เรียกว่าแล้ว Agile มีอะไรดีเรื่องแพลนพูดข้อนี้ไปครับจะเรียกว่าได้โดนใจนะครับของคนที่ทำเครือข่ายเพราะว่ามันเป็นจุดเด่นที่อื่นไม่มีนะครับอ่ะงั้นเรามาเริ่มกันเลยครับอ่ะเพื่อนสำหรับเพื่อนเองนะถ้าเกิดเพื่อนเองสนใจในโอกาสธุรกิจแล้วมีประสบการณ์มาก่อนนะเราอยากที่จะบอกเพื่อนเลยว่าวันนี้เนี่ยแผนของ Agile เป็นแผนที่เหมาะกับทำธุรกิจระยะยาวทำไมต้องบอกระยะยาวเพราะว่ามันมีธุรกิจมากมายที่จะบอกว่าทำเงินได้เร็วทำเงินได้ด่วนเป็นนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยจะบอกจริงว่ามันทำได้ชั่วครั้งชั่วคราวเพราะว่าทำธุรกิจเนี่ยมันต้องมีพื้นฐานที่ถูกต้องนั่นก็คือเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่มีลูกค้ารายได้ข้อแรกข้อนี้เป็นเกี่ยวกับการสร้างความมั่นคงโดยการที่มีลูกค้าหลายคนเนี่ยบอกว่าเฮ้ยเราไม่ต้องมีลูกค้าเราไม่ต้องขายของเราอยากจะบอกนายจริงว่ามันอาจจะทําได้ในช่วงบริษัทเปิดใหม่ปี2ปี3ปีแต่ถ้ามากกว่านั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วก็นักธุรกิจก็จะมีคนที่ต้องมีลูกค้าแต่ถ้าเกิดถ้าไม่มีลูกค้าธุรกิจก็จะไม่มั่นคงอันนี้หมอบอกเลยนะธุรกิจทุกธุรกิจที่อยู่นานๆเกิน5ปีขึ้นไปเนี่ยต้องนำด้วยสินค้าข้อนี้จะมีรายได้สูงและเร็วทันทีแม้ไม่มีทีมงานแม้แต่คนเดียวนายดูสิเราเองแค่มียอดขายกับลูกค้าประมาณ 5,000 บาทก็ได้ประมาณ 1,000 บาทแล้วนายคิดดูสิทั้งสูงทั้งเร็ว 20% นี่โอนเข้าบัญชีนะไม่ได้ขายส่วนต่างด้วยหมายความว่านายไปคุยใครก็ตามแล้วเขาเหล่านั้นสมัครสมาชิกซื้อสินค้า 2,600 จากบริษัทถ้าเป็นค่ายอื่นอาจจะต้องบอกว่าบวกเป็น 2,800 3,000 3,300 แต่บอกเลย Agile สามารถมีรายได้ 20% โอนเข้าบัญชีโดยที่สมาชิกลูกค้าคนนั้นก็ซื้อสินค้ากับบริษัทรายได้ข้อนี้ Agile โดดเด่นมากนะ 20% แล้วถัดมาผมก็บอกโอ้ Agile ทำยากไหมแผนเป็นยังไงบอกโอ้ของเราเป็นแผนกี่สายหลายสายหลายสายอย่างเงี้ย Agile เริ่มต้นที่2สายงานเรียกว่าสร้าง2สายงานเท่านั้นเองและมีโอกาสรับรายได้แบบลึกไม่จบกับชั้นลึกลิมิตการจ่ายอยู่ที่ 800,000 บาทต่อเดือนดังนั้นนายบอกว่าเอ้ย 800,000 ถ้าเกิดนายอยากที่จะมากขึ้นก็นายทำ3สาย4สายออกมาก็ได้ดังนั้นเริ่มต้นที่2สายงานแล้วสร้างความมั่นคงถ้ารายได้สักประมาณ 800,000 ต่อเดือนเราก็คิดว่าพอใช้จริงๆไม่พอใช้เราก็เรียกว่าเกินใช้แหละนะดังนั้น2สายงานไม่ยากนะมี2คนเท่านั้นเองดังนั้นธุรกิจของเราเริ่มต้นสร้างพาสซีฟอินคัมแบบสองสายงานง่ายมากเลยนี่คือจุดเด่นของเรานะข้อที่3ความมั่งคั่งที่มันไม่ได้เกิดจากการมีรายได้ต่อเดือนเท่าไหร่แต่เกิดจากการที่มีเก็บออมเท่าไหร่ต่างหากนี่เป็นคำของคนที่ร่ำรวยและถึงเขาจะมีพาสซีฟอินคัมแต่ถ้าเกิดเขาเหล่านั้นมีทรัพย์สินที่จะเรียกว่าเขาเรียกว่าสามารถออมได้จะเป็นเรื่องที่ดีมากการสร้างความมั่งคั่งดังนั้นของ Agile เนี่ยจึงมีกลยุทธ์ในการที่ออมให้กับสมาชิกเพิ่มเข้าไปอีก 3% สำหรับคนที่ทำธุรกิจ Agile จะได้ตรงนี้ปีละ1ครั้งเป็นโบนัสประจำปีถ้านายเองเนี่ยเข้ามาเนี่ยนายก็จะมีเหมือนเงินออมแล้วก็นายสามารถไปทำความฝันหรือทรัพย์สินใหญ่ๆเช่นนายซื้อบ้านซื้อรถหรือซื้อหุ้นหรือเอาไปลงทุนทำธุรกิจอะไรก็ได้ที่เป็นรายได้พาสซีฟอินคัมในทางอื่นได้คิดดูสิข้อนี้จะมั่งคั่งขนาดไหนเพราะรายได้แต่ละเดือนไม่การันตีความร่ำรวยแต่การออมการเขาเรียกว่าการเก็บออมจะเป็นการสร้างฐานความมั่งคั่งและ Agile ก็มีจุดนี้ให้ข้อดีถัดมาก็คือเรื่องข้อที่4ก็คือเรื่องของการให้ทีมงานหรือสมาชิก Agile ได้มีโอกาสเขาเรียกว่ามีความทำงานรักษาตำแหน่งหมายความว่า Agile จะมีจ่ายผลตอบแทนเหมือนเงินประจำตำแหน่งให้กับนักธุรกิจที่เขาเรียกว่ามุ่งมั่นแล้วก็พยายามรักษาสมมติว่านายเองเข้ามาในธุรกิจนี้แล้วก็เป็นตำแหน่งแรกของบริษัทอาร์เจลที่ชื่อซูเปอร์เวเซอร์มีคะแนนขาออด 1,000 คะแนนและนายก็ได้เงินประจำตำแหน่งแล้วนายก็เติบโตเป็นเมนเจอร์ก็ได้2ตำแหน่งแล้วนายมีทีมงานที่เข้ามาแล้วเกิดเขาเข้ามาแล้วมี800คะแนนเขาอยากที่จะเติบโตไหมแน่นอนเขาอาจจะทำเพิ่มอีก200ก็เป็นซูเปอร์เวเซอร์เพื่อรับเงินตรงนี้แต่ถ้าเกิดว่าทุกคนเนี่ยพยายามรักษาตำแหน่งไว้อยู่ตำแหน่งนายก็จะได้ธุรกิจที่มีความมั่งคั่งหรือมั่นคงสูงมากเป็นแผนแรกในโลกที่เขาเรียกว่ามองจุดเด่นเพราะแผนไอจีนี้มีมาตั้งแต่7ปีก่อนคือเขามองถึงความมั่นคงของสมาชิกดังนั้นผู้ประจำตำแหน่งหรือเป็นหุ้นส่วนจ่ายตรงนี้ให้ 1.5 กับนักธุรกิจที่เขาเรียกว่าทำธุรกิจจริงจังจากยอดขายทั่วโลก
ถัดมาไอ้เจอบอกโอ้ยต้องรักษาต้องรักษายอดมาจริงๆแล้วการรักษายอดมันก็ดีนะแต่ของเอเจลเนี่ยไม่ได้รักษายอดโดยตรงเขาเรียกว่าเป็นการที่เรียกว่ายอดของลูกค้ามาเป็นยอดของส่วนตัวได้และเอเจลมียอดแค่50คะแนนก็สามารถที่จะเป็นยอดที่รับรายได้ครบทุกทางแล้วแต่เชื่อไหมเราไม่ต้องซื้อของเองเข้ารหัสตัวเราเองแต่มีลูกค้าแค่สัก2กล่องก็สามารถที่จะเป็นการทดแทนรักษายอดดังนั้นเอเจลไม่มีการรักษายอดเวลาเขาบอกรักษายอดไหมก็ไม่ต้องรักษายอดแค่รักษาการทำงานพื้นฐานอย่างน้อยสัก2กล่องก็ไม่ต้องรักษายอดส่วนตัวแล้วก็ยอดของลูกค้าเราก็ยังรายได้อีก1,000 บาทได้เงินและยังได้ยอดดีมากเลยเป็นแผนแรกในโลกที่เรียกว่ามองมุ่งเน้นของคนที่เขาเรียกว่าไม่มีความพร้อมหรือเขาอาจจะเขาเรียกว่าอยากใช้สินค้าแต่ว่าเพิ่งเริ่มธุรกิจอาจจะเป็นนักศึกษากลุ่มคนที่เขาเรียกว่ายังไม่มีความพร้อมทางการเงินในการรักษายอดเอเจลไม่ต้องรักษายอดรักษาการทำงานดีไหมครับรักษาผลการทำงานเล็กน้อยไว้เพราะว่าถ้าเราทำธุรกิจเราอยากมีทีมงานที่สมัครเข้ามาแล้วไม่ทำอะไรเลยหรือทำและรักษาผลงานเล็กๆน้อยๆไว้อย่างน้อยเดือนละมีลูกค้าสักคน2คนเป็นไงครับสุดยอดมากถัดมาข้อดีของแผน Agile นี้ก็คือเราเน้นให้ทุกคนเนี่ยมีรายได้จากการที่สร้างลูกค้าแล้วแล้วเราเน้นวัฒนธรรมของการสร้างลูกค้าสัก10รายถ้าเราเองมีลูกค้าสัก10รายสมัยก่อนเราอาจจะเจอคือขายโอ้ไม่ต้องมีขายของนี้นั่นสุดท้ายแล้วเขาก็จะต้องหาคนเยอะๆหาคนเยอะๆที่ถึงจะมีตำแหน่งขึ้นถึงรายได้เกือบ150,000เงี้ยก็จะต้องมีถึง200คนในตำแหน่งเดเรคเตอร์มี 20,000 โทษทีต้องมี200คนในคะแนน 10,000 เนี่ยแล้วก็พอทุกคนรักษายอดคนละ50คะแนนแต่ถ้าเกิดนายลองดูสิเราเองมีลูกค้าคนละ10คนเนี่ยแล้วทุกคนมีคะแนนคนส่วนตัวเข้าส่วนตัวประมาณ200กว่านายก็มีองค์กรที่40คนก็เป็นเดือนละ50,000 ถึง 100,000 บาทแล้วนี่คือข้อดีของแผน